จากฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียข้ามไปดูฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปกันบ้างครับกับศึกของสโมสรยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดสำคัญครับจะเป็นการเจอกันของบาร์ซ่าจะพบกับอาเลติโกมาดริดครับถือว่าเป็นคืนนี้ครับเป็นการทำศึกนัดสำคัญของการแข่งขันของบอลยุโรปนะครับแต่ว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมจากสเปนครับ
ดยมีการเจอกันของบาร์ซ่าจะเปิดคัมนูพบกับทีมตราหมีอาเลติโกมาดริดครับเกมล่าสุดนั้นบาร์ซ่านั้นเพิ่งจะพ่ายคาบ้านให้กับเรอัลมาดริดมา1-2ในศึกเอลคลาสิโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเป็นการจุดสถิติไม่แพ้ใครรวมทุกรายการไว้ที่39นัดครับหลุยส์เอลิเก้นายใหญ่ของทีมบาร์ซ่าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเกือบจำไม่ได้แล้วว่าความรู้สึกพ่ายแพ้มันเป็นอย่างไรแล้วก็บอกลูกทีมครับให้ลืมความแพ้ในเกมที่เจอกับราชันชุดขาวเพื่อกลับมาคว้า3แต้มครับเป็นการคว้าชัยชนะเหนือทีมตราหมีในบอลยุโรปให้ได้นะครับคืนนี้ครับมีการลงเตะด้วยกันทั้งหมด2คู่นะครับอีกคู่จะเป็นการเจอกันของทีมบาเยิร์นจากบุนเดสลีกาเยอรมันจะพบกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสทั้ง2คู่ครับเตะพร้อมกันในเวลา 1:45 นาทีครับ